29 กันยายน 2558นายกองโทด็อกเตอร์คมคายอุดรพิมพ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามเดินทางมาร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามสมัยวิสามัญสมัยที่6ครั้งที่1ประจำปี2558ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามโดยมีนายบรรเลงอุ่นพิกุลประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจตลอดจนให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีวาระการประชุมที่สำคัญได้แก่เรื่องขอเสนอญัตติด่วนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2558และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2557เสนอโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงอีกทั้งเพื่อเป็นการบริหารงานราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ